ผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีแบบไม้นะครับผมนะเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับผมนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะจะเป็นเขาจะเรียกว่าโวดนะครับผมนะโวดก็คือเป็นตัวที่เป่าเพื่อให้เกิดเสียงนะครับผมนะก็ตัวนี้จะเป็นคีย์นะครับผมนะวิธีเป่าของเขานะครับผมก็คือจะเอาตรงนี้นะวางไว้ใต้คางนะครับผมแล้วเราก็ผิวลมตามช่องตัวโน้ตตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่เลยเราจะมีโน้ตบอกนะครับผมเราผิวไปตามช่องนะครับผมไว้ฝึกเป่าคลายเครียดนะหรือจะเอาไปเป็นของสะสมก็ได้นะครับผมนะไว้ตั้งโชว์ก็ได้นะครับผมนะก็สวยงามนะครับผมนะเป็นไม้นะครับผมนะเป็นไม้แท้ๆเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็เจ้าโหวตตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ290 บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะนะโหวตแบบนี้นะครับผมนะก็เชิญมาดูสินค้าที่ร้านเราได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็โหวตไม้ไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ